ถ้าพูดถึงพี่จะเทยเพื่อนหญิงพลังหญิงนาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักจูดี้แม่ทูลหัวของสองหนุ่มเกาหลีคันแลนพี่จองจูดี้เชิดฉายมาจากคลิปท่องเที่ยวในช่อง YouTube ของคันแลนแต่ละทริปที่ไปเที่ยวกับสองหนุ่มบอกเลยว่าสร้างตำนานสุดๆจนหลายคนถูกจูดี้ตกจากความน่ารักเป็นธรรมชาติแต่กว่าจะมาถึงวันนี้วันที่เดินไปไหนก็มีแต่คนจำได้มีคนมาขอถ่ายรูปชีวิตจูดี้ก็เป็นพี่จะเทยสู้ชีวิตคนหนึ่งที่จากบ้านนอกมาสู่เมืองฟ้าจูดี้เล่าในรายการตูมสนิทของดีเจมาตูมว่าเธอเป็นคนพิษณุโลกชื่อเดิมจริงๆแล้วชื่อว่าเดี่ยวแต่ตอนมาปลายได้เข้ามาเรียนในตัวเมืองรู้สึกเบื่อกับชื่อเดี่ยวเลยเอาชื่อหมามาใช้เป็นชื่อของตัวเองแล้วก็ใช้ชื่อจูดี้มาตลอดตั้งแต่อายุ16ปีพอเรียนจบม.ปลายปุ๊บก็มีความฝันและความตั้งใจอยากมาเรียนต่อในกรุงเทพแต่ฐานะทางบ้านไม่ค่อยจะดีจูดี้เลยต้องมาทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟหาเงินส่งเสียตัวเองเรียนไปด้วยจนเรียนจบปริญญาตรีและปริญญาโทจุดเปลี่ยนของชีวิตจากการไปออกช่อง YouTube ของคันแลนจูดี้เล่าว่ารู้จักกับคันแลนแล้วเป็นเพื่อนกันมานานมากแล้วตั้งแต่ช่วงที่คันแลนมาทำงานเป็นดีเจที่ทองหล่อจนวันที่คันแลนมาชวนถ่าย YouTube พอออกไปได้ 2-3 คลิปก็เริ่มมีคนจำได้กลายเป็นที่ชื่นชมชื่นชอบจากแฟนคลับของ2หนุ่มกับภาพจูดี้ปากแดงใส่แว่นกันแดดแต่งตัวฉูดฉาดถึงแม้จะเพิ่งออกคลิปไปได้ไม่เยอะแต่จูดี้ก็มีมีมเยอะมากเพราะไม่ว่าแอคทิวิตี้ไหนๆจูดี้ก็ทำได้หมดหักอ้อยด้วยขาตัดกิ่งไม้มาทำฟืนขุดปูนาทำข้าวหลามแสนอร่อยหรือแม้แต่ขูดมะพร้าวแบบนางเอกหนังแม่เบี้ยเรียกได้ว่าเจ้าแม่100มีมเลยจริงๆจูดี้จะถูกจับมาทำมีมไหนอีกบ้างแฟนๆก็รอติดตามจากคลิปของคันแลนกันเลยจ้ากฎหมายไม่มีเปิดเผยวนปืนเดียวฆ่าหันศพ